อาจกันหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงกันอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้อุกอาจขนาดที่ว่ายิงกันกลางแยกเลยนะคะที่บ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรีค่ะพอเกาะเหตุเสร็จคนเกาะเหตุหนีไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามไปจนถึงบ้านนะคะคน<ม>้นบ้านจเจอ,อเลยค่ะคุณผู้ชมเจอยาเสพติดนะคะ<ม>ก็คาดว่า สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามูลเหตุหรือปมปัญหาที่เป็นชนวนให้เก่อเหตุฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากยาเสพติดนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปิดล้อมบ้านพักหลังนี้นะคะอยู่ที่พื้นที่หมู่9ตํา,ตาบลโป่งลานอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากสืบทราบว่าเป็นบ้านของนายนพรุตนพรุษอายุ38นพรุตไปก่อเหตุยิงนายทวัฒอายุ47จนเสียชีวิตค่ะ ที่แยกตลาดดอนตำลึงที่ดอนตำลึงบ้านลังกาหมู่ที่4พื้นที่บ่อสุพรรณนะนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่8มีนาคมยิงเสร็จก็ขับรถกระบะหลบหนีไปเลยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมก็ไปเจอรถกระบะคล้ายกับของผู้ก่อเหตุจอดอยู่ฝั่งของแม่ค่ะแม่ของนายนพรุตได้ออกมาโวยวายบอกว่ามาทำไมกันเนี่ยลูกไม่อยู่บ้านหรอก แล้วก็ย้ําว่าเดี๋ยวลูกกลับมาจะพาไปมอบตัวเองแล้วก็ไม่อนุญาตให้ตํารวจนะคะใช้คีมตัดกุญแจเข้าไปในบ้านตํารวจก็เลยต้องนําพยานหลักฐานกลับไปตั้งหลักกันใหม่ค่ะไปขออนุมัติหมายค้นที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็รอถึง4ี่ทุ่มนะคะศาลท่านก็อนุมัติหมายค้นมาก็เลยยอมให้เข้าไปตรวจได้ค่ะคุณผู้ชมจากการตรวจค้นค่ะไม่พบตัวนพรุษแต่เจ้าหน้าที่ไปเจอ,อยาเสพติด670เ็ดเมตร เป็นยาบ้าน,นะคะอยู่ในห้องของผู้ก่อเหตุที่ล็อกประตูเอาไว้เจ้าหน้าที่เขาก็ตัดกุญแจเข้าไปคาดว่าน่าจะเป็นของเจ้าตัวแต่เสพหรือขายนะคะคุณผู้ชม670เม็ดเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บลายนิ้วมือแฝงคราบขมเหลดินปืนแล้วก็ที่รถกระบะด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในการขออนุมัติหมายจับต่อไปนะคะ ส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะไปเจอว่าหลังก่อเหตุในคนร้ายขับกระบะกลับมาจอดที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถเก๋งนะคะจากนั้นหลบหนีไปทางจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วไปเจอว่ารถคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตําบลหนองงูเหลือมที่อำเภอเมืองนครปฐมจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีนะคะไปที่หลังบ้านทําให้คลาดก,กันกับชุดสืบสวนคลาดแบบบุดหวิดนิดเดียวเองภายในรถค่ะตอนไปตรวจ พบโทรศัพท์สองเครื่องมีขนมมีนมกล่องอยู่ในรถก็เลยนำมาเก็บเอาไว้ที่สถานตำรวจภูทรทุ่งคอกนะคะจากนั้นตํารวจก็เร่งติดตามพร้อมกับประกาศให้ชาวบ้านช่วยหน่อยใครเจอนพรุษ ใครเห็นบ้างนะคะหลังจากที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับก่อนจะมาทราบว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยออกมาขอให้ชาวบ้านชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะแบตหมดค่ะแบ<อ>ตหมดก็<อ>ไม่รู้จะติดต่อพักพวกยังไงนะคะ,คะก็ต้องวิ่งออกมาให้ชาวบ้านเนี่ยขอยืมที่ชาร์จหน่อยอขอชาร์จโทรศัพท์หน่อยนะคุณผู้ชมก็เรียกว่าคลาดกันไปคลาดกันมาจริงๆนะคะ,ค,ะคือตำรวจเห็นหลังววัยแล้วอะ่ะรอบแรกเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่บ้านในนะครปฐมใช่ไหมคะวิง่งหนีไปหลังบ้านคลาดไปบุดบิดรอบนี้พอรู้ว่าอ้าออกมาขอชาวบ้านชาร์จโทร อยู่แถวนี้แน่ๆเลยตำรวจก็รีบเข้าไปจับกุมนพรุษหนีอีกคุณผู้ชม,มโ,โหไวมากหนีเข้าป่ากกไปตำรวจก็ไปปิดล้อมค่ะแล้วก็พูดประกาศให้ออกมามอบตัวนะคะผู้ใส่โทรโขงตะโกนบอกกันปรากฏว่าไม่มอบตัวไม่พอค่ะเอาอาวุธปืนเนี่ยยิงสวนตำรวจออกมา สุดท้ายตำรวจไม่ไหวนะคะสุดท้ายต้องใช้ยุทธวิธีก็คือตามขั้นตอนคนร้ายเป็นบุคคลอันตรายม,มีอาวุธปิดล้อมก็แล้วเรียกล่อมก็แล้วยิงสวนตำรวจอีกสุดท้ายตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมนะคะ